เอาละครับผมมาเจออีกครั้งหนึ่งในมันนี่นะครับผมกับผมป้อมนะครับผมวันนี้พูดถึงเรื่องดวงกันนะครับผมเฮ้ยเกี่ยวอะไรกับการเงินวะเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการเงินเลยการเงินมันคือ mindset ดวงไม่เกี่ยวดวงเกี่ยวข้องมากที่สุดนะครับผมทำไมเหรอครับผมผมจะเล่าให้ฟังมีคนคนหนึ่งนะครับผมที่ไปฟังหมอดูหมอดูพูดเลยนะครับผมว่ารื้อเนี่ยนะต้องถูกรางวัลที่หนึ่งแน่นอนต้องรวยโง่เฮงนี่เป็นคนรวยแน่นอนยังไงก็รวยอยู่แล้วคนแรกนายเอได้ยินอย่างนั้นดีใจฉันจะรวยฉันจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งฉันจะรวยคนที่สองเข้าไปหมอดูพูดเหมือนกันทุกอย่างเลยลือเนี่ยนะโง่เฮงดีมากเลยนะลือจะรวยลือซื้อหวยถูกรางวัลที่หนึ่งแน่นอนเลยนายเอกลับบ้านไปลาออกจากงานเลยไม่ทำแล้วงานบอกทุกคนในหมู่บ้านเลยวันนี้ผมจะถูกรางวัลที่หนึ่งแล้ววันนี้ผมจะถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วผมจะเป็นคนรวยชาวบ้านต่างหัวเราะเยาะคนที่สองกลับถึงบ้านเอางานที่เคยค้างไว้มาทำให้หมดศึกษางานของตัวเองต่อเนื่องทำงานไม่หยุดพักเวลาผ่านไปคนแรกที่ลาออกจากงานถูกหวยแล้วที่หนึ่งและเขาก็รวยขึ้นมาจริงๆคนที่สองทำงานหนักจนตายขอคิดในเรื่องไม่มีอะไรหาเลยดวงจริงๆแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ